ว่ากันในเรื่องนี้เลยนะฮะพิธารอดคดีหุ้นสื่อคืนสภานี่นะครับทำวอให้ชัดๆจำๆเลยนะฮะให้บรรดาแฟนคลับไม่ยกของคุณพิธาได้มีความรู้สึกใจชื้นชื่นมื่นกันขึ้นมาแต่ผมก็ยังย้ำนะครับว่าที่คุยกับพี่ศรีสุวรรณเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาบอกว่าดีใจนะระวังวันพุธหน้าอาจจะมีเรื่องที่ต้องเสียใจเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันในประเด็นพิธารอดยกแรกนะฮะเรามองว่านี่คือยกแรกไปรุ้นกันต่อในคดียุบพรรคหลายคนบอกว่าอันนี้แหละไม่รอดนะพิธารอดยกแรกนะลุ้นคดียุบพรรคอันนี้อาจจะไม่รอดรอติดตามในรายการของเราก็แล้วกันหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับได้อ่านคำวินิจฉัยนะครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเวลาช่วงบ่ายที่ผ่านมาใครที่ได้ติดตามรับชมก็คงทราบกันดีแหละนะครับโดยผมเอาบางช่วงบางตอนนะครับเพราะว่าการวินิจฉัยสมาชิกภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะตามที่กกต.นี่ยื่นร้องมาเนี่ยสิ้นสุดนะตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98อนุ3หรือไม่นะครับซึ่งศาลท่านก็ไล่เรียงตามเอกสารต่างๆนานาใครที่ได้ฟังเนี่ยนะฮะยาวมากวันนี้ประมาณรวมๆเกือบ2ชั่วโมงนะครับศาลนะท่านก็ได้ชี้แจงนะว่าทั้งผู้ร้องทั้งผู้ถูกร้องทั้งพยานนะคำชี้แจงข้อกล่าวหาต่างๆนะคำชี้แจงและก็เอกสารหลักฐานของบุคคลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการไต่สวนพยานและรับคำแถลงการปิดคดีของคู่กรณีรวมไว้ในสำนวนแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติของการสอบสวนไต่สวนต่างๆนานาแล้วเสร็จนะจนวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก8-1วินิจฉัยในวันที่พรรคก้าวไกลยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อของผู้ร้องผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนนั่นคือกกต.ขอร้องมาว่านายพิธามีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนแต่ข้อเท็จจริงในทางไต่สวนรับฟังได้ว่าบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนไม่ได้ประกอบกิจการหรือมีรายได้จากกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆผู้ถูกร้องก็คือนายพิธาจึงมิใช่ผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา98อนุ3สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญมาตรา101อนุ6โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย1คนก็คือนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์เห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามมาตรา101อนุ6ประกอบมาตรา98อนุ3อันหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าก่อนศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยคู่กรณีไม่สมควรที่จะแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับคดีเพราะอาจจะเป็นการชี้นำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้นะเดี๋ยวเราจะไปฟังบางช่วงบางตอนที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านได้อ่านคำวินิจฉัยวันนี้นะฮะข้อเท็จจริงปรากฏดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าบริษัทไอทีวีไม่มีสิทธิ์ในการประกอบกิจการสื่อโทรทัศน์ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่7มีนาคม2550และการที่บริษัทไอทีวียังคงสถานะนิติบุคคลเดิมไว้ก็เพื่อการดำเนินคดีที่ค้างอยู่ในศาลเท่านั้นนอกจากนี้ให้ปรากฏว่าบริษัทมีรายได้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนแต่มีรายได้จากผลตอบแทนจากการลงทุนและดอกเบี้ยรับตั้งแต่สปน.บอกเลิกสัญญาจนถึงปัจจุบันบริษัทไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนอีกทั้งไม่ปรากฏข้อมูลหลักฐานว่าบริษัทไอทีวีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพระบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์พระบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ดังนั้นณวันที่ผู้ถูกร้องสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบริษัทไอทีวีมิได้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดการถือหุ้นบริษัทไอทีวีของผู้ถูกร้องตามคำร้องจึงไม่ทำให้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98อนุ3จึงวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกฟ้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101อนุ6ประกอบมาตรา98อนุ3ครับก็ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับติดตามรับชมรับฟังกันทั้งประเทศผมเชื่อว่าแฟนรายการของ Top News ก็คงเข้าใจในประเด็นเรื่องนี้เป็นอย่างดีทุกคนน้อมรับแล้วก็ยอมรับในคำวินิจฉัยนะดีนะครับชื่นชมเพราะว่าทุกอย่างก็เข้าสู่กระบวนการที่มีการตรวจสอบแล้วองค์กรนะที่ทุกคนให้การยอมรับก็ถือว่าเป็นที่สุดนะตรงนี้ทันทีหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ลงมาจากศาลก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนที่ไปรอทำข่าวอยู่ที่บริเวณหน้าศาลรัฐธรรมนูญท่ามกลางกองเชียร์ที่ยินดีแล้วก็โห่ร้องเป็นอย่างมากนะครับโดยนายพิธาบอกว่าวันนี้ตั้งใจจะทำหน้าที่ส.ส.ให้สมกับที่รอมาวันนี้ในใจคิดแต่เรื่องการทำงานและรอเวลาว่าจะได้กลับเข้าสภาเมื่อไหร่การทำงานในฐานะฝ่ายค้านจะต้องเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้งจะรีบกลับไปเสริมทัพทำงานร่วมกับสมาชิกของพรรคก้าวไกลถ้าสภาไฟเขียวเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะไปทำงานเลยทันทีเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณพิธาบางช่วงบางตอนนะครับครับครับก็เมื่อกี้มีผู้สื่อข่าวถามถึงความรู้สึกนะครับก็รู้สึกเฉยๆนะครับรู้สึกปกติก็จะเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนต่อไปนะครับโดยเฉพาะภารกิจแรกก็คงจะเป็นการแถลงถึงแผนงานประจำปีของพรรคก้าวไกลตามที่ได้รับมอบหมายจากคุณชัยธวัฒน์นะครับส่วนในเรื่องว่าจะกลับเข้าสภาได้เมื่อไหร่นั้นก็จะให้คนที่อยู่ในสภานะครับได้มีโอกาสหรือวิปได้มีโอกาสหารือกับทางประธานสภาอีกทีนึงครับว่าสามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อไหร่นะครับเมื่อเข้าสภาก็จะทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรให้เต็มที่แทนให้สมกับที่รอมาครับนะฮะหลังจากนั้นก็ต้องรอดูว่าในสภาจะไฟเขียวให้คุณพิธาได้กลับเข้าไปทำงานในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเมื่อไหร่นะฮะเจ้าตัวได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวนะครับขอบคุณทุกกำลังใจหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ITV ไม่ใช่สื่อทำให้นายพิธาซึ่งถือหุ้นไว้ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญและไม่สิ้นสมาชิกภาพส.ส.แล้วก็มีการโพสต์ข้อความแบบนี้นะฮะบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจเดินหน้าทำงานต่อไม่รอแล้วนะนี่โพสต์สั้นๆนะฮะแต่ว่าผมเชื่อมโยงให้ได้เห็นยาวๆหน่อยนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจนี่เดินหน้าทำงานต่อไม่รอแล้วนะอย่ารอนะฮะต้องไปต้องสุดต้องขยันทำงานทำงานเข้มแข็งไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะฮะนี่คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรโพสต์ข้อความเหมือนกันนะฮะบอกว่าดีใจมากๆที่นายกลับมาพร้อมโพสต์ด้วยนะฮะมีภาพคุณวิโรจน์กำลังสวมกอดกับนายพิธาระหว่างเดินหาเสียงด้วยนะฮะนี่ดีใจมากๆที่นายกลับมาแฮชแท็กพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะนี่ปิยบุตรนะจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลก็โพสต์เรื่องวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีพิธานะครับก็บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยกคำร้องนะฮะรายละเอียดก็ตามที่เราลงในรายละเอียดกันนะครับที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะบอกว่าตามบทบัญญัตินี้ไม่จำเป็นจะต้องมีหุ้นเท่าไหร่จนส่งผลต่อการครอบงำหรือไม่อันนี้คุณปิยบุตรนะฮะบอกในประเด็นแรกบอกว่ากรณีศาลรัฐธรรมนูญเห็นต่างกับศาลฎีกาคำสั่งของศาลฎีกานะเมื่อ24/2566คดีของนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์อันนี้ถือเป็นอันว่าถ้ายังไม่ยกเลิกมาตรา98อนุ3ใครจะมาเป็นนักการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งได้ก็ต้องไปตรวจสอบกันให้ดีว่าใครถือหุ้นสื่อไว้แค่1หุ้นก็มีปัญหาคุณปิยบุตรเคยให้ทีมงานสสสมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่เดินหน้าไปฟ้องร้องไปร้องเอาผิดบรรดาสสต่างพรรคที่เป็นรัฐบาลตอนนั้นว่าใครถือหุ้นแม้แต่หุ้นเดียวหรือสื่ออะไรก็ช่างเนี่ยนะฮะตนเองก็ไปร้องเข้าหมดถึงคราวตัวเองก็ไปร้องเขาที่แบบนี้เรามาบอกว่าแค่หุ้นเดียวก็มีปัญหาได้ต้องแก้นะมาตรา98อนุ3นั่น
ประเด็นที่2พิธายังคงถือหุ้น ITV 42,000 หุ้นณวันสมัครรับเลือกตั้งและประเด็นที่3 ITV ไม่ได้เป็นสื่อโดยการพิจารณาจากคำประกอบของประธานบริษัทสปน.สำนักปลัดสำนักนายกบอกเลิกสัญญาการทำสื่อกับ ITV ITV ไม่มีอนุญาตประกอบกิจการงบการเงินแสดงให้เห็นว่าไม่มีรายได้จากการทำสื่อเอกสารการนำส่งสำนักงานประกันสังคมไม่ได้ระบุว่าเป็นสื่อนะฮะหนึ่งในคนที่ออกมาวิเคราะห์เรื่องนี้และให้สัมภาษณ์กับเราเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสว.สมชายแสวงการนะครับดร.สมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ITV ไม่ใช่สื่อทำให้นายพิธาซึ่งถือหุ้นเนี่ยนะฮะไม่มีลักษณะต้องห้ามและไม่สิ้นสมาชิกกภาพความเป็นส.ส.นะฮะข้อความที่สว.สมชายระบุสั้นๆแต่เจ็บจี๊ดบอกว่าคำโบราณสอนว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานนี่แค่นี้แหละอดเปรี้ยวไว้กินหวานไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะคำโบราณสอนว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานเอและหวานที่ว่านี่คืออะไรอดเปรี้ยวนี่ก็คือวันนี้คำวินิจฉัยเอาละอาจจะไม่ได้ตรงต่อความรู้สึกของพี่น้องบางส่วนหรืออาจจะตรงต่อความรู้สึกของพี่น้องบางส่วนนะฮะแล้ววิบากกรรมหรือว่าสิ่งที่คุณพิธาต้องเจอในดาบที่สองคืออะไรเราย้อนกลับไปดูนะท่านผู้ชมครับถ้าจำกันได้ในรายการเมื่อช่วงบ่ายผมคุยกับพี่ศรีสุวรรณจันยาก็ได้มีการจับตาวันพุธแน่ก็คือ31มกราคมนะครับศาลรัฐธรรมนูญได้มีวันนัดอ่านคำวินิจฉัยนะพิจารณาคำร้องเป็นคำร้องที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรอดีตทนายความของพระพุทธอิสระนะฮะขอให้พิจารณาวินิจฉัยการกระทำของนายพิธาอันนี้ระบุเลยนะนายพิธาในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคและพรรคก้าวไกลกับการเสนอร่างพ.ร.บ.นะแก้ไขกฎประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่จุดพ.ศ.จุดเพื่อที่จะยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่อันนี้แหละนะฮะที่รายการเราบอกว่ายกที่2เนี่ยระวังดีๆที่คุณสมชายแสวงการบอกว่าอาจจะอดเปรี้ยวไว้กินหวานเพราะอะไรรัฐธรรมนูญมาตรา49บัญญัติชัดเจนว่าบุคคลจะใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้อ้าวเป็นแบบนี้แล้วอย่างไรนะฮะเมื่อทราบว่ามีการกระทําตามวรรคหนึ่งก็คือบุคคลที่ใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อจะล้มล้างการปกครองนะฮะเมื่อทราบตามวรรคนี้บุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยสั่งให้มีการยกเลิกการกระทําดังกล่าวได้ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่รับดำเนินการตามคำร้องขอหรือไม่ดำเนินการภายใน15วันผู้ร้องก็สามารถจะมายื่นตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้การดำเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการตามวรรคหนึ่งโดยสรุปขั้นตอนกระบวนการนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยการร้องเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็ต้องมาวินิจฉัยว่าการกระทำการของกลุ่มบุคคลที่ใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้เข้าข่ายหรือไม่นี่เป็นประเด็นที่พิจารณาซึ่งที่ผ่านมาทีมกฎหมายของพรรคก้าวไกลนะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ได้ไปยื่นพยานเอกสารหลักฐานไปให้การต่างๆนานาจนครบเสร็จสิ้นกระบวนความแล้วศาลท่านจึงนัดนะในการอ่านคำวินิจฉัยวันพุธหน้าพุธที่31มกราคมนะครับประเด็นคำถามคือจะออกอย่างไรในยะสำคัญมันคือว่าจะออกอย่างไรเพราะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้าพฤติกรรมที่ผ่านมาต้องเรียนว่าอยู่ดีๆคุณธีรยุทธ์ไปร้องแค่การรณรงค์หาเสียงเนี่ยนะฮะมันขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา49เนี่ยยากที่ศาลจะรับเพราะองค์ประกอบมันไม่มีแต่คุณธีรยุทธ์นะครับได้มีการนำเอาพยานหลักฐานอื่นๆมากมายรวบรวมไปยื่นและหนึ่งในพยานหลักฐานที่นำไปยื่นก็คือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับกับประเด็นที่วินิจฉัยเรื่องการทำกิจกรรมของกลุ่มบุคคลที่ประกอบไปด้วย
ศาลท่านมองว่า3บุคคลนะฮะนายอานนท์นำพารุ้งปนัสยาแล้วก็ไม้พานุพงษ์จาดนอกทั้ง3คนที่ขึ้นปราศัยบนเวทีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตลานพญานาคกับการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบัน10ข้อในหนึ่งในกระบวนการนั้นก็มีเรื่องของการยกเลิกแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งพฤติกรรมต่างกรรมต่างวรรคส่งผลให้เกิดความวุ่นวายส่งผลให้เกิดการกระทำความผิดมากมายและเป็นการด้อยค่าเป็นการมุ่งหมายที่จะต้องการในการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะฮะศาลท่านก็มีคำวินิจฉัยออกมาว่าเป็นการเข้าข่ายพฤติกรรมนั้นน่ะขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา49จริงขัดจริงศาลมีคำวินิจฉัยให้บุคคลดังกล่าวนั้นยุติการกระทำนั้นเสียบุคคลที่สนับสนุนให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังองค์กรขบวนการต่างๆให้หยุดการกระทำพฤติกรรมนั้นเสียคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรที่ผ่านมาก็มีความพยายามเอาคำวินิจฉัยนี้ไปร้องในพฤติกรรมต่างกรรมต่างวรรคหลายเหตุการณ์และหนึ่งในนั้นก็คือในวันที่เมื่อพรรคก้าวไกลนะไปรณรงค์หาเสียงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในวันที่คุณพิธาไปรณรงค์หาเสียงและมีการไปติดสติ๊กเกอร์มีการแสดงเจตจำนงชัดเจนว่าต้องการที่จะยกเลิกมาตรา112แต่ยกเลิกไม่ได้นะก็เลยต้องแก้ไขเท่านั้นติดอยู่บนเวทีซึ่งมีแบมมีตะวันนะครับมีหยกมีใครต่อใครเนี่ยเอาสติ๊กเกอร์ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ให้เอาป้ายไปบนเวทีแล้วให้ไปติดซึ่งเจตนาที่ท่าทางของคุณพิธาของพรรคก้าวไกลก็เดินในเรื่องนี้มาโดยตลอดพฤติกรรมส.ส.ในพรรคนะไปประกันตัวนะครับไปสนับสนุนกิจกรรมซึ่งกระทำความผิดนะในประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็ยังไปประกันตัวส.ส.ในพรรคนะครับก็ไปแสดงความคิดเห็นก็ไปกระทำผิดจนโดนคดีมาตรา112หลายครั้งหลายคราพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้หลายคนมองดูแล้วว่าโอกาสดาบที่2ที่พรรคก้าวไกลและคุณพิธาจะรอดนั้นยากอันนี้ใช่หรือไม่ที่เป็นประเด็นที่สว.สมชายแสวงการคาดการมองไปข้างหน้าว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวาน